สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกับน้องอินฟรานะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้อยชวนคุยนะคะวันนี้ขอเอาใจสายฝอหน่อยใครสายฝอยกมือขึ้นนะคะวันนี้นะคะพี่น้อยมาชวนเพื่อนคุยในหัวข้อเรื่องนะคะแหมในหัวข้อเรื่องนะคะทำไงจะให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะสำหรับการแชทใช่ไหมคะหาคู่นะเพื่อนๆหลายคนนะมีปัญหาส่วนมากมาชวนส่วนมากก็ไม่ต้องใครอ่ะน้อยเองนี่แหละโอ้โหคิดว่ากว่าเพื่อนจะดันให้น้อยมาสมัครหรือว่าหาคู่ในแชทได้เนี่ยน้อยมีความรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะเจอนี่มันคงนานไหมปี2 ปีไหมหรือไม่ก็ไม่เจอเลยหรอกอะไรประมาณนี้คิดว่ามันยากอ่ะมันเป็นอะไรที่เรื่องยากใช่ไหมคะหรือบางคนที่กำลังคิดท้อแล้วอยากจะวางมือนะคะลองมาฟังประสบการณ์ของน้อยจริงๆนะที่น้อยเจอมานะคะแล้วก็ลองเอาไปดัดแปลงใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็ลองเฮ้ยวิธีนี้น่าจะได้ผลนะลองฟังของวิธีของน้องพี่น้อยดูนะแล้วก็เผื่อบางคนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วเอ้ยใช่หว่านึกถึงพี่น้อยแล้วก็ลองทำตามแบบพี่น้อยพูดซิอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยเอาประสบการณ์เรื่องจริงมาครับบางทีชีวิตคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นกฎเกณฑ์มาเป็นเรียกอะไรอ่ะทฤษฎีบางทีมันก็อาจจะใช้ได้กับมันทฤษฎีชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนหรอกบางทีทฤษฎีนี้เหตุการณ์นี้กับคนนี้ใช้ได้หรืออีกหลายๆคนที่ใช้ไม่ได้นะคะเผื่อพี่น้อยนะคะเป็นวิธีหนึ่งนะเผื่อเป็นทางออกให้เพื่อนๆนะคะอาจจะตรงกับชีวิตอาจจะใช้ได้กับชีวิตของน้องๆก็ได้นะคะมาฟังกันว่าพี่น้อยเริ่มจากอะไรนะคะมีเพื่อนๆก็ถามมาว่าพี่น้อยเจอแฟนคนนี้คือคุณหลุยนะคะน้อยเจอแฟนของน้อยเนี่ยทางแชทใช่ไหมคะทางแชทหาคู่ฝรั่งนะน้อยเจอแฟนคุณหลุยเนี่ยทางแชทหาคู่ฝรั่งนะคะที่รู้กันก็มีคนถามมาว่าแล้วพี่น้อยใช้อะไรเหรอใช้บริการของอะไรนะคะของน้อยจะบอกว่าน้อยใช้บริการของไทยเลิฟลิงไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่เปล่าตอนนั้นนานแล้วไทยเลิฟลิงนะคะสาเหตุที่น้อยใช้อันนี้เพราะว่าตอนนั้นน้อยก็รู้จักอยู่อันนี้มั้งแต่มันก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่โดยตรงเลยว่าผู้ชายทั่วโลกอ่ะผู้ชายทั่วโลกเลยเขามุ่งประเด็นมาที่ผู้หญิงไทยเลิฟลิงอย่างเงี้ยเขามุ่งประเด็นมาที่ผู้หญิงไทยแล้วน้อยก็ถามหลุยนะน้อยถามหลุยว่าทำไมเธอถึงเล่นเธอทำไมถึงสมัครใช้แชทนี้หาคู่เขาบอกว่าเขาอยากได้แฟนเป็นผู้หญิงคนไทยแต่คือเขาอยากคุยกับผู้หญิงคนไทยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันแบบมุ่งประเด็นตรงเลยว่ามาถึงเราเลยมาถึงผู้หญิงไทยอ่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็แล้วก็ทำไมเราถึงพึ่งแชทหาคู่ทำไมในเมื่อน้อยใช้ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสโอ้โหเดินออกบ้านไปที่คือเจอฝรั่งละเต็มไปหมดนะฝรั่งเกลื่อนกลาดไปหมดนะบนถนนหนทางที่ทำงานบนรถเมล์ในรถไฟเยอะหมดทำไมหน่อยถึงจะต้องมาใช้แชทหาคู่เหตุผลที่ว่าไอ้คนที่เราเจอไอ้ที่เราเดินเจอในรถไฟในถนนเนี่ยใช่ฝรั่ง แต่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะหาคู่อ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาว่าอยากจะมีแฟนคนไทยอ่ะบางคนเขาก็มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการไปเจอกันที่งานเลี้ยงและสังคมของน้อยมันไม่มีงานมันไม่ใช่สังคมฝรั่งเราไปทำงานกลับมาที่ห้องทำงานกลับมาที่ห้องไม่ได้เจอใครเจอก็เจอคนไทยก็แชทนี้แหละเป็นทางออกก็อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช่ไหมมือถือเรามีมือถือแล้วก็แชทคุยหาคู่กันมันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่มันได้อ่ะทางที่เราจะเจอแฟนทางแฟนฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็ใช้บริการแชทหาคู่อย่างที่ได้บอกนะคะได้ใช้ของ Thai Loving ใช่ไหมคะมันก็มุ่งโดยตรงมาที่ผู้หญิงไทยแต่ปัญหาที่น้อยเจอนะคะเพื่อนๆคือน้อยได้อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมน้อยก็อยากจะหาคนที่อยู่ฝรั่งเศสอ่ะอยากจะมีคนแฟนเป็นฝรั่งเศสพวกนี้ไม่อยากจะไปเริ่มต้นอเมริกาหรืออังกฤษหรืออะไรเงี้ยเพราะภาษาเราก็โอเคอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากจะย้ายชีวิตไปเพราะว่าเราก็เป็นคนของประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้คนที่มาคุยมาทักเราอ่ะคนที่มาทักเราก็สมมติอเมริกาทั่วโลกก็พูดง่าย
แล้วในดูแล้วมันแบบมันเป็นเรื่องยากและอีกอย่างหนึ่งนะคะปัญหาเกิดจากทางเขาด้วยเพราะเขารู้ว่าเราอยู่ฝรั่งเศสปุ๊บเขาไม่ทักเราต่อเลยเพราะว่าเขามุ่งที่ผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองไทยเพื่อที่ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอยากจะมีเพื่อนพาเที่ยวอะไรประมาณนี้เป็นไกด์พาเที่ยวแล้วอาจจะสร้างต่อไปก็อาจจะขยับความสัมพันธ์หรือชอบพอกันก็เป็นเพื่อนกันไปได้เนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างนี้นี่คือปัญหาที่น้อยเจอทีนี้นะคะเมื่อน้อยเจอปัญหาแบบนี้น้อยมีเทคนิคยังไงเรามาฟังเทคนิคของน้อยนะคะคือไอ้เว็บไซต์ที่น้อยหาคู่เนี่ยตอนแรกๆเราก็นั่งรอให้เขาเข้ามาทักแล้วเราก็ดูโปรไฟล์ดูแล้วพอทักไปเขาก็ไม่ทักกลับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยอย่างที่น้อยบอกเราก็นั่งรอทีนี้มันไม่ได้แล้วในเมื่อเรามุ่ง เราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาทางสายฝอแล้วเราตั้งใจแล้วว่าจะต้องหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตอีกอย่างหนึ่งนะก็คือก็คือความตั้งใจความมุ่งมานะ ต้องใช้อย่างนั้นจริงๆนะเราต้องมีเวลาให้อยู่กับหน้าจอมีเวลาที่จะค้นหาในเมื่อเราตั้งใจเรามุ่งมาทางนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องทุ่มเทให้มันหน่อยนะเพื่อนๆแล้วมันจะเป็นทางลัดถ้าทำให้เราได้เจอเร็วมากขึ้นแล้วก็กลับประเด็นที่ว่านั่งรอเขาน้อยเป็นฝ่ายหาบ้างมันจะมีโปรแกรมให้เราอ่ะสามารถไปทักฝรั่งได้ฮะน้อยก็เลือกสิหาเลือกตอนแรกน้อยมุ่งประเด็นไปที่ในโซนยุโรปก่อนใกล้ๆก่อนเอาโซนกว้างๆก่อนก็โซนยุโรปนี่แหละใกล้ๆฝรั่งเศสใช่ไหมน้อยก็กดดูโปรไฟล์ที่โอเคใช่อายุอนามโปรไฟล์โอเคที่เราชอบแล้วดูโปรไฟล์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ไปเลยกดไลค์ไปเยอะๆน้อยใช้วิธีนี้ค่ะสถิติเพื่อนๆเอาสัก 3% อ่ะน้อยกดไลค์ไป 10% ไอ้10คนจะมีคนตอบกลับมาสัก3คนถ้าน้อยทำสัก20แล้วก็อาจจะได้สัก6 20 30เป็นถ้าสัก100นึงเราก็ได้มากลับมาสัก30ใช่มั้ยได้ใช้วิธีนี้ก็กดไลค์ไปเรื่อยๆ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 ทีนี้ไอ้การไลค์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไงเราสามารถเลือกโซนได้พอมันแคบลงมาปุ๊บอ่ะโซนยุโรปปุ๊บทีนี้เนี่ยก็ดูว่าใครอยู่ฝรั่งเศสบ้างแล้วก็ทักคนฝรั่งเศสไปนะคะมันมีวิธีทางให้เราเป็นฝ่ายเลือกได้ด้วยนะในเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็แล้วก็ทีนี้ขั้นตอนของน้อยต่อไปก็คือน้อยเลือกเฉพาะคนฝรั่งเศสแหละก็ได้มาเจอกับกลุ่มเป้าหมายแล้วนะก็มีประมาณ7นะถ้าน้อยจำไม่ผิดน่าจะ7คนเป็นคนชาวฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เริ่มมุ่งประเด็นไปที่7คนแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ใช่ไหมคะโปรไฟล์ของเขาว่าเป็นคนลักษณะยังไงนะคะแล้วน้อยจะพูดเรื่องโปรไฟล์ด้วยเพื่อนๆไว้น้อยจะพูดคลิปหน้าแล้วกันว่าโปรไฟล์ยังไงที่จะทำโปรไฟล์ของเรายังไงเนี่ยให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็พอก็เห็นอ่านโปรไฟล์แล้วอุ๊ยใช่เลยอยากได้อะไรเงี้ยอย่างที่น้อยตัวเองที่น้อยเจออ่ะบอกใน7คนนี้ก็7อย่างแล้วมีคนที่ใช่ในนั้นนะคะก็คือคุณลุยนะคะแต่ว่าเราก็พูดคุยค้นหามันไม่ใช่ว่าดูโปรไฟล์แล้วเขาจะโอเคกับเราเลยนะมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ค่อยๆแต่ละคนก็เจ็ดอย่างที่น้อยเจอนี้ก็7คนที่น้อยเจอนี้ก็7อย่างไม่เหมือนกันเลยมีทั้งหวาดเสียวตื่นเต้นโกหกไหมก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าบางคนก็แบบมันไม่ใช่อ่ะมันก็หลุดกันไปนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ของน้อยนะไว้น้อยจะพูดคุยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่านี่คือเรื่องจริงนะที่เจอมาแล้วก็มีโปรไฟล์ที่หลอกด้วยเจอค่ะเจอหมดเลยนี่คือประสบการณ์การแชทที่มันต้องเจอทุกคนต้องเจอแต่ว่าถ้าใครรู้ทันรู้ก่อนมาฟังความรู้หาความรู้ไว้เยอะๆเราสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็ให้เราหลุดพ้นจากไอ้พวกมิจฉาชีพได้นะคะไม่ไปเป็นเครื่องมือให้เขาหากินนะคะผู้หญิงไทยโดนหลอกมีข่าวที่เมืองไทยเยอะแยะเลยนะคะที่แบบโดนหลอกเรื่องเงินโดนหลอกเรื่องอะไรเขายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอค่ะเดี๋ยวมาเล่ากันคลิปหน้านะคะคราวหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนายขอแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะติดตามน้อยคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะเพื่อที่จะเจอคลิปหน้าต่อไปนะคะฟังเรื่องราวประสบการณ์ของน้อยในการแชทผู้ชายนะว่าเจออะไรบ้างนะคะต่อไปในคราวหน้านะคะคลิปนี้นายขอบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ